สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับงานเซอร์วิสจาก Modify Watch ซึ่งวันนี้เราก็ได้สายนาฬิกา Rolex Datejust นะฮะที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานซ่อมแบบกระชับสายนะฮะที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับอันนี้ภาพมุมขวาบนก็จะเป็นภาพก่อนที่จะทำนะฮะสายก็จะค่อยตองแต่งนะแต่พอกระชับสายแล้วสายก็จะเฟิร์มขึ้นนะครับเวลาเอียงด้านข้างแล้วก็จะไม่ย้วยลงมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นสภาพตอนที่ลูกค้าส่งมานะฮะสภาพสายนี่คือว่าระยะห่างของข้อต่อเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะทำให้สายไม่กระชับนะฮะเวลาใส่จะรู้สึกได้ว่ามันยืดออกมานะเราเลยทำการกระชับสายนะแล้วก็หากสังเกตดีๆฮะจุดนี้ก็จะเป็นจุดหัวสายด้านที่ติดกับตัวเรือนนะฮะก็จะมีสลักด้านข้างหลุดออกมานะฮะทำให้ชิ้นส่วนตรงนี้หลุดออกมาจากสายนะฮะเราก็เลยได้ทำการเปลี่ยนสลักใหม่แล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะนี่นะฮะสภาพเป็นชิ้นนี้ที่หลุดออกมาแล้วก็สายก็จะห่างๆกันหน่อยนะฮะแต่ละข้อนะเรื่องนี้ก็จะเป็นเดจัสต์2กษัตริย์นะฮะเป็นสายของนาฬิกา Rolex Datejust 2กษัตริย์นะฮะหากสนใจงานเซอร์วิสจาก Modify Watch นะครับสามารถส่งงานมาเซอร์วิสได้ที่บริษัท Modify Watch Company Limited นะครับและช่องทางเว็บไซต์ olis.com นะครับเราจะมีคลิปดีๆลงอย่างนี้ทุกวันเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับทั้ง YouTube, Instagram และ Facebook นะฮะขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ